สวัสดีครับถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่อยู่ในเรทราคาประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทวันนี้จะมาแนะนำ Realme 10 Pro 5G นะครับรุ่นเนี้ยตอนเปิดตัวนะครับราคาอยู่ที่ 11,999 บาทนะผมสั่งซื้อในช่วง12เดือน12นะครับเป็นตัว RAM 8 ROM 256 GB นะครับราคาเหลือเพียงแค่ 7,490 บาทนะแต่ผมไปเก็บคูปองส่วนลดของทาง Lazada ได้นะครับใช้ไปส่วนลดได้ 1,212 บาทค่าจดส่งฟรีอีก47บาทนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียง 6,278 บาทเท่านั้นเองสเปคผมบอกได้เลยว่าขั้นเทพอย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันถ้าใครสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าช่วงหลังมาเนี่ยถ้าสั่งซื้อเครื่อง Realme นะครับเขาจะส่งออกจากทางแบรนด์ Banana นะนี่นะแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้คือคุณไม่ต้องแปลกใจนะครับเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่องที่ห่ออยู่ในบับเบิลนะครับเราบอกว่าการห่อของเขานี่คือห่ออย่างหนาเลยนะไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะได้รับความเสียหายนะครับและนี่ก็คือกล่องของ Realme 10 Pro 5G นะครับบนกล่องแจ้งสเปคมาให้เราทราบอยู่เล็กน้อยนะครับอ้าวมาดูกันหน่อยอย่างแรกเลยก็คือ Refresh Rate ของหน้าจอนะครับสูงสุดอยู่ที่120 Hz นะในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลซึ่งเซ็นเซอร์ของเขานะครับใช้เป็นของ Samsung ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของชิปเซตนะครับมาพร้อม Snapdragon 695นะครับเป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ 5G แบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับในส่วนของแรมกับรอมนะครับนี่เลยผมซื้อมาจะเป็นตัวแรม8รอม256 กิกก็เดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับกล่องเล็กมีอะไรมาให้เราบ้างก็เดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะเปิดออกมานะครับชิ้นแรกเลยนะจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับมีมาให้1ชิ้นนะแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับและบัตรรับประกันสินค้ามีเคส GPU มาให้เราด้วย1ชิ้นนะครับจะเป็นงานใสเนาะแต่ว่าสีเนี่ยจะเป็นสีแบบสีเทาขุ่นๆหน่อยนะครับตัวนี้แล้วเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับนี่เลยตัวเครื่องนะฮะสีที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นสีเนบูราบูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ก่อนแล้วกันนะมาดูกันที่ภายในกล่องใหญ่กันบ้างนะครับชิ้นแรกจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยขาปลั๊กจะเป็นขาแบนนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับไออะแดปเตอร์จะประมาณนี้เนาะการจ่ายไฟเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่33วัตต์เลยนะครับเรียกได้เลยว่าให้มาพร้อมใช้งานเลยครับส่วนสาย USB นะครับพอร์ตเป็นพอร์ต Type-C นะเป็นแบบ A to C ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าสีเนบิวราบูเนี่ยจะสวยหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกว่าดูสวยมากเลยนะการดีไซน์ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปแกะเจ้าตัวสติ๊กเกอร์นี้ออกก่อนแล้วกันนะโอเคครับทุกคนผมแกะสติ๊กเกอร์ด้านหลังออกเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตัวเครื่องต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะพื้นผิวของตัวเครื่องนะครับจะเป็นผิวแมตต์นะครับเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยด้านหลังจะเป็นงานด้านนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะเนี่ยมาดูใกล้ๆแบบนี้เราจะเห็นได้เลยว่าพื้นผิวของเขานะครับจะมีประกายระยิบระยับทั่วฝาหลังไปหมดเลยเวลาที่แสงมากระทบนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีได้ด้วยนะครับเนี่ยจะมีประกายสีรุ้งๆแบบนี้นะต้องบอกว่าสวยงามมากในส่วนของโมดูลกล้องนะครับสำหรับรุ่นนี้จะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะจะมีวงกลม2วงนะครับที่โผล่ขึ้นมาจากฝาหลังเลยนะครับความหนาของกล้องเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหนาอย่างนะทุกคนเห็นไหม
ตัวนี้นะครับมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยเซ็นเซอร์ใช้เป็นของ Samsung ด้วยนะครับส่วนขอบของตัวเครื่องนะครับดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดเลยนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับที่เป็นพอร์ต Type C นะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power นะครับปุ่ม Power เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไมค์ตัวที่2นะครับเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนนะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอนั่นเองฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับส่วนถาดซิมนะครับรุ่นนี้การใส่เนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะคือจะต้องเลือกเอานะครับระหว่าง1ซิม1เมมหรือ2ซิมนาโนส่วนหน้าจอของเขาเนี่ยเขามีติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะจะเป็นฟิล์มใสครับและถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีลำโพงอยู่ด้านบนด้วยนะรุ่นนี้ได้เป็นลำโพงคู่นะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันที่น้ำหนักของตัวเครื่องกันก่อนรุ่นนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่192กรัมนะครับส่วนเรื่องของความหนาความบางเนี่ยเพียงแค่ 8.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะแต่ว่าจุดเด่นจริงๆของรุ่นนี้นะครับที่ทางแบรนด์เขาชูลงมาเนี่ยก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับรุ่นนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าขอบของหน้าจอจะบางมากนะครับขอบเนี่ยบางเพียงแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะต้องบอกว่าหายากมากนะครับตัวที่แพงกว่านี้ก็ยังขอบหนากว่านี้เลยส่วนชนิดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ LCD นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นกล้องเจาะรูตรงกลางแบบนี้นะการดีไซน์ต้องบอกว่าทันสมัยขอบจอก็บางด้วยนะครับเรามาดูกันที่ขนาดของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าได้มาขนาดใหญ่เลยนะรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 6.72 นิ้วนะครับแน่นอนว่าเป็นความละเอียด Full HD Plus นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าได้มาเยอะเลยนะอยู่ที่ 93.76% นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าขอบของหน้าจอมันบางนั่นเองพอขอบจอมันบางเนี่ยพื้นที่ก็ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าความสว่างของหน้าจอเนี่ยพีคสูงสุดจะอยู่ที่680นิตนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยละกันนะครับนี่เปิดประมาณสักครึ่งนึงอ่ะถ้าเปิดสุดสีสันโอ้โหต้องบอกว่าแสบตามากเลยนี่คือ680นิตนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่395 PPI นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากๆเลยครับเดี๋ยวขอลดลงสักหน่อยแล้วกันเนาะค่อนข้างแสบตามากเลยเอาสักประมาณนี้แล้วกันทีนี้เรามาดูกันที่ refresh rate ของหน้าจอกันบ้างนะครับสูงสุดจะอยู่ที่120 Hz นะที่สามารถเลือกได้นะครับแล้วเราก็จะเลือกมาที่60 Hz ก็ได้หรือจะเลือกเป็นแบบฟังก์ชันการสลับโดยอัตโนมัติก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ผมจะเลือกมาที่120 Hz นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยนะ120 Hz ได้ประมาณไหนโอ้โหจะบอกว่าไหลลื่นดีเลยนะเนี่ยแต่ทุกคนดูในคลิปเนี่ยอาจจะดูเป็นไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะเพราะว่า refresh rate ของที่ผมอัดมาเนี่ยมันจะเป็น60 Hz เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องมันถ่าย120 Hzได้ค่อนข้างลื่นมากนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ย refresh rate ของหน้าจอของเขายังแปรผันไปตามการใช้งานได้นะครับถ้าเป็นการอ่านเนื้อหาเนี่ย refresh rate จะปรับมาที่30 Hz นะครับถ้าเป็นการชมพวกภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยจะอยู่ที่48 Hz นะครับถ้าเป็นการดูวิดีโอเขาจะปรับให้สูงสุดอยู่ที่60 Hz นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเล่นเกมเนี่ยก็จะปรับมาที่60 Hz 90 Hz ประมาณนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นการสตรีมข้อมูลต่างๆนะครับ refresh rate ของหน้าจอก็จะปรับมาที่90 Hz หรือ120 Hz ประมาณนี้เนาะในส่วนของ Touch Tapping Rate นะครับรุ่นนี้ให้มาที่240 Hz นะครับก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้กับคนที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะมาต่อกันที่เรื่องของ CPU เลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะครับชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว Snapdragon 695นะครับเป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ 5G นั่นเองนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Adreno 619นะต้องบอกว่าในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ CPU ตัวนี้คือแรงมากเลยนะ
ถ้าเทียบกับในเรทราคาที่ผมได้มาประมาณแค่ 6,000 กว่าบาทอ่ะ 6,000 ต้นๆโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับมาเช็คเกมดูหน่อยนะครับกับเกม Free Fire นะครับขออนุญาตเก็บปืนแป๊บนึงนะแผนซ้ายแผนขวาเร็วๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ลื่นปืนนะทุกคนนะผมว่าก็มีอาการสะดุดของเฟรมเรทบ้างอยู่ล็อกเป้าแผนซ้ายแผนขวาจริงๆเราก็เล่นได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลื่นปืนนะครับในการปรับสุดนะในส่วนของแรมกับรอมนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8กิกนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8กิกนะก็คือรวมกับแรมเดิมเนี่ยเป็น16กิกเลยนะครับสูงสุดนะก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบ16กิกเนี่ยมันก็จะทำให้การเปิดแอปพลิเคชันหลายแอปพร้อมๆกันเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลนะครับออกไปตำแหน่งไหนกลับมาก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่256กิกนะยังไงก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าคุณมีข้อมูลเยอะอะไรแบบเนี้ยอยากจะซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่ก็สามารถซื้อได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับในส่วนของ Watch Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครับมาต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาเยอะเลยนะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ค่ารับแสงจะอยู่ที่ f2.45 นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งานไม่เยอะนะครับทุกคน2ตัวแต่ว่าความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยค่ารับแสงอยู่ที่ f1.75 นะครับตัวนี้เลนของเขาเนี่ยมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยใช้เป็นของ Samsung SM6 นะครับก็ถือว่าเซ็นเซอร์ได้มาค่อนข้างดีมากนะกล้องอีกตัวนึงนะครับจะเป็นกล้อง Portrait นะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับรุ่นนี้ผมลองชาร์จมาแล้วนะต้องบอกว่าชาร์จเร็วมากนะครับชาร์จ29นาที30นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่มาแล้ว 50% นะครับและทาง Oppo เนี่ยยังเคลมมาว่าสามารถชาร์จได้สูงสุดถึง 1,600 รอบเลยนะครับเรามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากฝั่งซ้ายมือสุดเลยนะฝั่งซ้ายมือสุดเลยนะครับจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนก็สามารถถ่ายได้ทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับและโหมดกลางคืนเนี่ยยังสามารถถ่ายแบบโหมดโปรได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกค่า ISO พวก Speed Shutter นะครับพวกค่า White Balance อะไรแบบนี้นะครับพวกค่ารูรับแสงสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะครับโหมดต่อมาจะเป็นโหมดท้องถนนนะครับโหมดนี้ก็สามารถที่จะเลือกระยะของเลนได้ด้วยนะครับก็จะมีระยะ50กับระยะ24นะครับโหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดวิดีโอนะครับตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้ทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับสามารถเปิดกันสั่นได้นะกันสั่นเนี่ยจะใช้ได้กับ 1080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะเป็น 720p 30เฟรมเรทและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะใช้วิดีโอแบบว่าติดตามวัตถุได้ด้วยนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าผมจิ้มหน้าจอเอาไว้แบบนี้นะครับมันก็จะติดตามวัตถุแบบนี้เห็นไหมพอเราขยับมาทางเนี้ยไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะตามกล้องอยู่นะฮะเห็นไหมมันติดตามวัตถุได้นะครับเวลาที่เราถ่ายบุคคลถ่ายสัตว์เลี้ยงอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะวิ่งไปทางไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับตัวออโต้โฟกัสตัวเนี้ยมันจะวิ่งตามวัตถุไปเลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะคือถ้าเป็นแบบว่าในเรทราคานี้ก็หายากเหมือนกันนะครับจะมีฟังก์ชันนี้และนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเลือกอัตราเฟรมเรทเป็น60เฟรมเรทได้ด้วยนะครับ 720p 60เฟรมเรทนะที่สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้
แต่ถ้าบอกว่าเราเลือกเป็น 1080p เนี่ยมันจะไม่ได้นะ60เฟรมเรทเนี่ยจะใช้ได้แค่ 720p เท่านั้นโหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดรูปถ่ายนั่นเองนะครับโหมดรูปถ่ายก็มี AI ให้เรามาใช้งานด้วยนะครับจะเลือกแบบเปิดหรือว่าแบบปิดก็ได้นะแล้วก็มีโหมด Beauty นะครับมาให้เราใช้งานด้วยนะครับจะเป็นการปรับค่า Retouch นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะจะปรับได้เฉพาะพวกค่าความเนียนของผิวเท่านั้นนะครับโหมดรูปคนก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับโหมด Beauty ก็มีมาให้ใช้งานนะผมเลือกสักประมาณ 50% ละกันแล้วก็สามารถที่จะเลือกค่าความเบลอของฉากหลังได้หรือว่าค่า F นั่นเองนะครับโหมดต่อมาจะเป็นโหมด108ล้านพิกเซลนะครับถ้าเผื่อว่าใครต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดสูงอะไรแบบนี้นะครับมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดใช้งานกันสั่นพิเศษได้เผื่อว่าใครต้องการวิดีโอที่แบบว่ามีความนิ่งอะไรแบบนี้เนาะเพียงแต่ว่ามุมมองเนี่ยมันจะครอบให้มันแคบลงนะครับโหมดต่อมาจะเป็นโหมดรูปถ่ายนะครับนี่เลยโหมดรูปถ่ายก็สามารถที่จะเลือกค่าฟิลเตอร์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลายแบบเลยแล้วก็จะมีค่ารีทัชนะครับค่ารีทัชของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกปรับความเนียนของผิวได้พวกแก้มพวกดวงตาจมูกปากคางอะไรแบบนี้ก็สามารถปรับได้หมดเลยนะและในส่วนของ HDR นะครับรุ่นนี้มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับเป็นการเปิดแบบออโต้และสั่งปิดนะครับโหมดรูปคนหรือโหมดหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยจะไม่มี HDR มาให้ใช้งานนะสามารถที่จะเลือกค่าความเบลอของฉากหลังได้นะครับและรูปแบบของใบหน้าความเนียนของผิวอะไรแบบนี้ปรับได้หมดเลยโดยรวมนะครับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยจะถ่ายได้ดีกว่ากล้องหลังนะกล้องหลังเนี่ยปรับได้ดีทัศน์อย่างเดียวนะครับไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะหมวดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็จะมีหมวดโปรพาโนรามาหมวดภาพยนตร์สโลโมชั่นหมวดทำแบบวิดีโอมุมมองคู่ได้นะตัวนี้ระบบสแกนข้อความมาดูตัวอย่างรูปถ่ายกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากกล้องหน้านะผมว่ารุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยโอ้โหถ่ายได้แบบว่าคมกริบมากแล้วก็การเกลี่ยผิวอะไรแบบเนี้ยทำได้อย่างเรียบเนียนเลยนะครับนี่คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะทุกคนสังเกตได้เลยว่าการตัดขอบของเขาเนี่ยตัดได้ค่อนข้างเนียนมากนะครับจะมีแค่เป็นบางบริเวณเท่านั้นเองที่อาจจะเป็นฟุ้งๆนะอย่างเช่นบริเวณที่เส้นผมที่มันชี้ออกมาเนี่ยตรงนี้อาจจะมีเบลอบ้างนะครับรูปนี้จะเป็นการถ่ายแบบปกตินะผมว่าการถ่ายแบบปกติเนี่ยก็ให้สีสันความคมชัดที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับถ่ายได้ดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมชอบถ่ายแบบพอร์เทรตมากกว่านะครับฉากด้านหลังละลายได้แบบว่าเนียนตามากทุกคนเห็นไหมส่วนรูปนี้นะครับจะเป็นการถ่ายเวลากลางคืนแล้วนะแต่ผมไม่ได้ใช้โหมดกลางคืนนะครับผมใช้โหมดภาพบุคคลนะสังเกตได้เลยว่ายังถ่ายได้ชัดเจนดีมากนะครับฉากด้านหลังที่มีดวงไฟหรือว่าโคมไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นวงโบเก้ที่แบบว่าดูสวยงามมากๆการเกลี่ยผิวนะครับก็ทำได้อย่างเรียบเนียนนะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับปกติแล้วเนี่ยเวลากลางคืนเวลาแสงน้อยนะครับหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบเนียนแบบเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ถือว่าเกลี่ยได้ดีเลยครับส่วนรูปนี้นะครับจะเป็นการถ่ายแบบปกติคือหมดบิวตี้นั่นแหละฉากด้านหลังจะไม่เบลอแล้วทุกคนสังเกตได้เลยว่าจะเห็นพวกตะข่ายพวกดวงไฟอะไรแบบนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับอีกมุมมองนึงนะครับนี่คืออุโมงค์ไฟนะครับไฟหลากสีมากๆอยากให้ทุกคนมาลองถ่ายกันนะอยู่ที่หอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต่อมานะครับจะเป็นระยะ 2x นะครับนี่เลยระยะ 2x ถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยก็ยังถือว่าชัดเจนอยู่นะเห็นรายละเอียดของตัวบุคคลว่ากำลังทำอะไรอยู่แบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยครับมาดูกันที่อุโมงค์ไฟกันหน่อยถ่ายวิดีโอนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวิดีโอชัดมากนะนี่คือการถ่ายวิดีโอกลางคืนนะครับทุกคนดูสิน่ามาเที่ยวไหมน่ามาถ่ายรูปเนาะใครอยากจะได้รูปถ่ายที่เป็นวงโบเก้สวยๆนะผมแนะนำเลยนะครับวิดีโอ 1080p 30เฟรมเรทนะผมเปิดกันสั่นด้วยความคมชัดก็ถือว่าชัดมากนะครับทีนี้มาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างทุกคนนะ 1080p 30เฟรมเรทนะครับเป็นยังไงโอเคอยู่นะความสว่างความคมชัดเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเ
เรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้ดีเลยนะครับเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์ชอบดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้เนาะและลำโพงมาทั้งหมดเนี่ย2ตัวนะครับตัวแรกจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะนี่ไงทุกคนเห็นไหมส่วนฝั่งที่2นะครับก็จะเป็นอยู่ด้านบนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมรูทีตรงนี้นะครับนี่คือรูลำโพงนะมีมาให้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็เขามีระบบเสียงที่สามารถเพิ่มระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง 200% ได้นะครับแต่ที่ผมจะเทสเนี่ยผมจะเทสสักประมาณ 80% นะครับเพื่อที่บอกว่าเสียงมันจะไม่ได้แตกจนเกินไปต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงพร้อมมาประกอบคลิปเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับหนึ่งคือหันเมื่อใครใกล้เธอสองคือเพ้อเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้สี่คืออยากสบตาโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ Realme 10 Pro 5G นะครับถ้าใครกำลังมองหามือถือนี่เลยราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทผมว่ารุ่นนี้คือโคตรคุ้มนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือ CPU มันแรงมากนะครับ Snapdragon 695เนี่ยรองรับสัญญาณ 5G ได้ด้วยแรมกับรอมก็ได้มาเยอะนะครับแรม8รอมอีก256 GBหน้าจอนี่คือสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมขอบจอบางเฉียบนะครับบางเพียงแค่1 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับจะดูคอนเทนต์ดูหนังฟังเพลงก็ดูได้เต็มตานะครับจอชัดจอใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากจะได้ราคาถูกๆนะครับแนะนำว่าซื้อช่วงโปรประจำเดือนนะครับแต่เช่นที่ผมซื้อมาเนี่ย12 เดือน 12เนาะหรือทุกวันที่15หรือทุกวันที่25นะครับแล้วก็คุณไปเก็บคูปองส่วนลดหน้าร้านค้าแล้วก็หน้าร้านแอปด้วยนะเก็บครบทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะได้ลดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณไม่ไปเก็บคูปองส่วนลดนะครับแล้วไปซื้อในช่วงวันธรรมดาเนี่ยราคามันก็จะแพงนะครับ 7,900 บ้าง 8,000 กว่าบ้างนะครับแนะนำทริคไปแล้วสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ